บอลปฏิภาคนวาวัฒน์กลุ่ม ICT ครูประกาศงบออกมาแล้วขาดทุนนะครับขาดทุนนะครับแต่พี่บอลเนี่ยยังเล็กคอมเมนต์ซื้อนะครับเดี๋ยวไปฟังเหตุผลกันสวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับอาทิตย์สวัสดีครับนักลงทุนครับพี่บอลครูต้องคิดของเราครับนะฮะยังขาดทุนอยู่นะพี่บอลนะใช่ใช่ใช่เล็กคอมเมนต์ซื้อแล้วก็ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายด้วยเดี๋ยวให้พี่บอลวิเคราะห์ให้ฟังกันครับเชิญครับโอเคครับครับก็เปเปอร์นี้นะครับเป็นเปเปอร์หลังจากที่30ขึ้นมาเป็น12บาทจากการที่เรามีการปรับตัวประมาณการตัวกำไรขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่ลงดีเทลว่าพี่ปรับประมาณการอะไรและอะไรที่มันดีกว่าคาดนะครับเพราะฉะนั้นเราบูลลิชตัว2เพิ่มขึ้นนะครับด้วยทาร์เก็ตที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ earning momentum ที่มันแข็งแรงกว่าที่เรามองไว้นะครับตอบคำถามอาทิตย์นะครับว่าไตรมาส2ขาดทุนนี่นะครับทำไมยังบายอยู่นะครับจริงๆคำตอบเหมือนไตรมาส1เลยเนาะไตรมาส1ก็ขาดทุนแต่พี่ก็ยังเลยคอมเมนต์บายอยู่นะครับถามว่าทำไมเราไม่ได้ดูที่ตัวbottom line เลยนะครับ bottom line เนี่ยไตรมาส2เนี่ยมันขาดทุนประมาณ 1,900 นะครับแต่ไอ้ที่ขาดทุน 1,900 เนี่ยมันเกิดจากการที่บริษัทเนี่ยมีการบันทึกการด้อยค่าตัว asset นะครับที่มันทับซ้อนกันระหว่างตัว True กับตัวDTAC โดยเฉพาะตัวเสานะครับในไตรมาสนี้รีพอร์ตเรื่องของการด้อยค่าเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านนะครับเหมือนที่เราเคยบอกกับประทิศกับนักลงทุนเลยว่าถามว่าเราแบบมีมุมมองที่แย่กับการทำด้อยค่านี้หรือเปล่าต้องบอกว่าไม่นะเพราะว่าการทำด้อยค่านี้มันคือการทำด้อยค่าไอ้ตัวเสาที่มันทับซ้อนกันจริงๆซึ่งมันทำให้เกิดความไม่ efficient ในการบริหารงานของบริษัทใหม่นะครับไอ้การที่เราบอกว่าด้อยค่าเนี่ยจริงๆอ่ะมันช่วยผลดีในแง่ของ corporation นะเดี๋ยวอาทิตย์กับนักลงทุนจะเห็นตัว cost นะครับทั้งในเรื่องของ network opex นะครับรวมถึง depreciation หรือค่าเสื่อมเนี่ยมันลดลงเลยนะจากเรื่องของการทำ impairment นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้มองว่าแย่เลยกับมองเป็นบวกกับ operation ในอนาคตด้วยซ้ำนะครับตัวนี้อย่างที่เราบอกว่ามันคือ one time แล้วจะหมดในปีหน้านะครับไม่นิจูดเนี่ยค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับถามว่าตัดตัวนี้ออกผลประกอบการของทูเป็นไงกำไร 2,100 นะครับเทิร์นอราวจากปีที่แล้วที่ขาดทุน 2,100 นะไตรมาส1เนี่ยเราเห็นกำไรประมาณ800นะไตรมาส2แปลว่าดับเบิ้ลเลยนะครับกำไรขึ้นมาเป็น 2,000 นะครับ2ไตรมาสแล้วนะที่ทูมีกำไรจากเรื่องของ core profit นะครับและไอ้ core profit เนี่ยดีกว่าที่เราแล้วก็ตลาดมองเกือบเท่านึงเลยนะนะครับอย่างที่บอกว่าพอเวลาพูดมันเทิร์นอราวเนี่ยมันสามารถจะบีทได้ตัว market expectation เนี่ยได้เป็นเท่าๆเลยนะครับถามว่าอะไรที่มันบีทก็เรื่องของรายได้และค่าใช้จ่ายที่มันต่ำกว่าคาดมา2ขาเลยรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายต่ำกว่ารายได้สูงกว่ายังไงสูงกว่าเพราะเรื่องของ ARPU นะครับเหมือนธีมที่เราพูดเลยว่าพอมันมีผู้เล่นน้อยรายเนี่ยไอ้ตัวรายได้ต่อเลขหมายเนี่ยมันสามารถจะขยับขึ้นได้และรอบนี้มันขยับทั้งในแง่ของมือถือและในแง่ของเน็ตบ้านนะครับไตรมาสนี้มือถือเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 4% เลยนะ year on year เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะ 2% เมื่อเทียบกับควอเตอร์ก่อน low season นะที่จำได้ใช่ไหมครับ fixed broadband หรือว่าเน็ตบ้านเพิ่มขึ้นเกือบ 10% year on year 3% quarter on quarterเพราะฉะนั้นอาปู้เนี่ยโอ้โหขยับแบบชัดเจนมากๆนะครับอันนั้นคือตัวแรกที่มันดีกว่าที่คาดแล้วนะตัวที่สองคือเรื่องของคอสที่ต่ำกว่าเพราะอะไรนะครับสองเรื่องแรกคือเรื่องของโอเปอเรชั่นนะครับเน็ตเวิร์กโอเปกต่ำคาดนะครับไอตัวค่าเสื่อมต่ำคาดนะครับก็เพราะว่ามันเกิดจากการที่เขาทำอินแพร์เมนต์แอสเซทมาโดยตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันช่วยส่งผลดีทำให้ไอ้ตัวเสาเนี่ยมันลดลงพอเสาลดลงแปลว่าค่าใช้จ่ายในการเมนเทนแนนซ์ค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าไฟมันลดลงนะครับพอเสามันลดลงก็แปลว่าค่าเสื่อมมันก็ลดลงนี่แหละครับที่มันเทิร์นออกมาเป็นเรื่องของคอร์ปอเรชั่นของตัวชูทำให้มันออกมาดีกว่าที่เราคาดในแง่ของไอ้ตัวค่าใช้จ่ายนะครับอีกตัวนึงที่ยังเป็นธีมถัดไปสำหรับตัวชูซึ่งเราเริ่มเห็นสัญญาแล้วนะคือเรื่องของดอกเบี้ยจ่ายไตรมาสนี้ลดลง 3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 2% เมื่อเทียบกับควอเตอร์ก่อนจากการจ่ายตัวหนี้ล่วงหน้าเรากำลังบอกว่าตอนนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ทรูมีกำไรเนี่ยมันจะเริ่มสะสมแคชไปเรื่อย next stage ของตัวทรูหรือว่าขั้นต่อไปคือการจ่ายเรื่องของหนี้ลงนะครับหนี้ทรูยังมากกว่าบานเกือบ3-4เท่านะแปลว่ารูมในการที่จะคัดตัวดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับอันนั้นเป็นสาย
ครึ่งปีนะครับ True เนี่ยมีกำไรประมาณเกือบ 3,000 ล้านก็ 94% ของ Full Year Forecast ของเราแหละเราก็เลยต้องปรับประมาณขึ้นอย่างที่บอกว่า Cost Hello นะครับ เป็นตัวหลักเลยที่มัน beat ไอ้ตัว expectation ของเราถ้า Hello ชัดครับพี่บอลต่อครับอาทิตย์ได้ยินไหมครับชัดครับโอเคครับก็ Apple เนี่ยเราระบุแล้วเนาะครับผมเพราะงั้นไอ้ตัวเรื่องของ cost นะครับเป็นตัวที่ beat เพราะงั้นเรามีการปรับตัว cost ลงนะครับทำให้กำไรในปี2024เนี่ยมันเพิ่มขึ้นจาก 3,000 ล้านมาเป็น 8,000 ล้านนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราเพิ่มกำไรอีก 30% นะครับเป็น 10,000 ล้านนะครับถ้าแบบนี้นะครับประมาณการใหม่ของเรายังคอเหมือนเดิมว่า True เนี่ยอยู่ในช่วงของการ turn around ปีนี้เนี่ยจะ turn จากขาดทุนในปีที่แล้วประมาณ 6,000 ล้านมามีกำไรแต่กำไรรอบนี้จะไม่ใช่กำไรแค่บางๆประมาณ 3,000 แต่มันจะขึ้นไปเกือบ 8,000 ล้านนะครับและปีหน้าเนี่ยโมเมนตัมจะ carryประมาณสัก 20% growth นะครับไปอยู่ที่ 10,000 ล้านเพราะฉะนั้น True เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็น turnaround แบบแข็งแรงแล้วสำหรับตัว earning นะครับก็ maintain buy นะครับ target ใหม่ของเราคือ12บาท based on earn ไอ้ตัวธีมของการ turnaround ครับผมครับพี่บอลโอ้โหกำไรกลับมาดีขนาดนี้พูดง่ายถ้าดูจากฐานกำไรในไตรมาส1เนี่ย800ล้านคิวนี้ขยับขึ้นมาเป็น 4,000 ครับแล้วก็พี่บอลมองปีหน้า 11,000 ก็แสดงว่ามันตกไตรมาสละ 2,500ถูกครับถูกครับถูกครับนะครับแล้วมันมีโอกาสไหมที่เขาจะจ่ายปันผลได้หรือว่าเขาจะไปเร่งคืนหนี้ก่อนครับพี่บอลครับโอเคปีนี้บอกได้เลยว่าเขายังไม่คอนซีเดอร์ในการจ่ายเงินปันผลนะครับน่าจะเป็นปีหน้าที่เขาจะคอนซีเดอร์ในการจ่ายเงินปันผลเพราะว่าปีนี้เป็นเรื่องของการที่เขาต้องการทำให้กำไรเนี่ยมันแข็งแรงมากๆก่อนนะครับแล้วก็สะสมแคชโฟลว์ปีหน้าพอกำไรมันขึ้นไประดับที่เสถียรระดับหมื่นล้านเนี่ยพี่ว่าเขาจะเริ่มคอนซีเดอร์ในการจ่ายเงินปันผลพร้อมกับจ่ายคืนหนี้โอ้โหนะฮะถือว่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจนะครับนักทุนอย่าไปตกใจกับงบที่ออกมาขาดทุนนะเพราะว่ารอบที่แล้วผมจำได้ว่ามีนักทุนเนี่ยโทรเข้ามาถามทางพี่บอลเลย ว่างบขาดทุนทำไมหุ้นมันถึงขึ้น 5% ในวันที่ประกาศงบนะครับครับวันนี้พี่บอลก็เตือนอีกแล้วนะเตือนอีกแล้วนะว่าแล้วดีกว่าครั้งที่แล้วด้วยนะครั้งนี้ใช่ฮะโอ้โหขึ้นจาก800มาเป็น 2,001 ถ้าคูณกลมๆนะพี่บอลมันไม่ใช่แค่2เท่านะมันเกือบ3เท่าเลยนะใช่ๆๆ324นะฮะนักทุนนะครับครับวันนี้ขอบพระคุณพี่บอลมากๆครับครับขอบคุณครับอาทิตย์ขอบคุณครับ